ทุกครั้งที่เปิดดูละครมีบางตอนที่ฉันเองไม่อาจมีในละครมีผู้ชายดีๆคงเป็นใครคนที่เธอนั้นใฝ่ฝันแต่กลับมาสู่ชีวิตจริงไม่มีให้อิงอะไรใครใครก็มองเราไม่ดีงั้นผู้ชายที่ดีคงมีแค่ในนิยายถึงผู้ชายฉันก็ต้องเจ็บใจไปทุกรายเพราะผู้ชายที่ดีมันมีแค่ในนิยายคงต้องตายสุดท้ายเขาได้เธอไปครองถึงไรก็รักนะเกเรยังไงก็รักนะหน้าตาเป็นตัวกำหนดเทวดาเขียนบทยังไงกันว่าอยากเกิดเป็นตัวพระแต่เขาลิขิตให้เป็นตัวร้ายใครจะรู้ว่าทศกัณฐ์รักนางสีดามากกว่าเท่าไรถึงไรก็รักจริงไม่ใช่สลิงไม่ใช่สตันในใจก็ลิโพนักเอกร้องโหสั่งน้ำสำคัญอกหักมาที่ไม่มีคนอื่นในใจจะเปิดศึกชิงนางก็คงต้องแพ้ให้ไปจะมองทางซ้ายจะมองทางขวากูมันก็โอนี่ว่าเมื่อถือดอกไม้ไว้หนวดไว้เขาคนหาว่าโจรป่าลมรันพันตู่ความรักของกูช่างมันเขียนกันไปเฮ้ยเดี๋ยวกูเล่นไม่ทันจะรีบไปในสงครามยังไม่จบกูยังต้องลบอีกครั้งมึงคิดว่ามึงรักเธอเท่าไหร่กูมากกว่าพันครั้งจะยอมตายพี่กายช่วยให้ละครคลายดีเกิดชนะฉันได้ขอเป็นผู้ชายในนิยายงั้นผู้ชายอย่างฉันก็ต้องเจ็บใจไปทุกรายเพราะผู้ชายดีนี้มันมีแค่ในนิยายฉันก็แค่ผู้ร้ายถึงรักแค่ไหนคงต้องตายสุดท้ายเขาได้เธอ